S มุม L เท่ากับมุม R มุม K เท่ากับมุม Q ถ้าครูถามว่ามุม S มีขนาดเท่าไหร่อันนี้ถามก่อนนอกเหนือโจทย์มุม S มีขนาดเท่าไหร่105เราอาจจะดูที่สัญลักษณ์ของมันก็ได้หรือเราอาจจะดูด้านที่มันสมในกันก็ได้นะคะครูถามว่ามุม Q มีขนาดเท่าไหร่80องศานะคะและอย่าลืมสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปมุมภายในรวมกันได้360นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ลองดูก่อนแต่ในข้อสอบครูอาจจะให้มุมไว้3มุมให้นักเรียนหามุมที่เหลือสมมุติว่าครูไม่ได้ให้มุม K ไว้แต่ครูให้มา3มุมแล้วครูถามว่ามุม Q มีขนาดเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องไปหาในรูปใหญ่ก่อนถูกต้องไหมให้เรารู้มุม K แล้วค่อยเอามาเทียบมุมที่สมในกันนะคะแบบนี้อ่ะโจทย์ตัวอย่างนี้ไว้เดี๋ยวจะมีโจทย์ให้นักเรียนวาดรูปแค่พอให้ตัวเองเข้าใจก็ได้นะคะไม่ต้องกะขนาดเป๊ะเท่าครูก็ได้นะคะด้าน MN อ่านได้ทั้ง2อย่างยาว 2.5 เซนติเมตรด้าน TS ยาว1เศษ1ส่วน4เซนติเมตรทำให้เป็นทศนิยมให้หน่อยค่ะ1เศษ1ส่วน4 1.25 ขอบคุณค่ะถูกต้องแปลได้ไหมเนี่ยเวลาทำข้อสอบเจอเศษส่วนทีไรพวกเราจะอึ้งแป๊บหนึ่งนักเรียนจะทำให้เป็นจำนวนคละก่อนแล้วค่อยหารก็ได้4 1 4บวก1เป็น5 5หาร4นะคะ 1.25เขียนเลยค่ะนักเรียนเขียนด้านอัตราส่วนคู่ที่สมในกันเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมานะคะห้องปลายทางด้วยนะคะ
เขียนอัตราส่วนด้านที่มันสมในกันจากรูปเนี่ยดูค่อนข้างง่ายเรียบร้อยหรือยังเสร็จแล้วดีมากได้ยังคะอีกหนึ่งอย่างของโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่ารูปใหญ่แล้วค่อยรูปเล็กถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียงเวลาที่เราเรียงซ้ายไปขวานะคะซ้ายไปขวาเอาซ้ายไว้บนเอาขวาไว้ล่างและที่สำคัญห้ามเอามันมาสลับกันเด็ดขาดนึกออกไหมสมมุติว่านักเรียนเริ่มที่ NM ส่วน TS ด้านต่อไปนักเรียนต้องต่อไปด้วย ML ไม่ใช่เอา SR ไว้บนห้ามสลับอัตราส่วนบนล่างตัวเศษและตัวส่วนเพราะว่าจะทำให้ผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเริ่มที่รูปซ้ายเป็นตัวเศษข้างล่างรูปขวาก็เป็นตัวส่วนนะคะเสร็จหรือยังทีนี้เรามาดูอันแรกด้านแรกด้าน NM แล้วเรียนจะเริ่มที่ตัวไหนก่อนก็ได้นะคะครูเริ่มที่ KL ถ้าครูเริ่มที่ KL ส่วนสมในกับ QR นักเรียนเริ่มตัวไหนก็ได้นะคะด้านต่อไป LM สมในกับ RSRS ค่ะคุณนึกว่าครูผิด LM ส่วน RS นะคะด้านต่อไป MN MN TS หรือ ST ก็ได้อีกหนึ่งด้าน NK สมในกับ TQ ทำได้ไหมเนี่ยนั่งเงียบนี่คือนั่งทำอยู่นั่งจดอยู่หรือว่าทำเสร็จแล้วทำอยู่ทำไปพร้อมๆกันทีละด้านนะคะห้องปลายทางด้วยอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนจะเริ่มจากด้านไหนก่อนก็ได้นะคะถ้าครูเริ่มที่ KL นักเรียนก็ดู KL สมในกับ QR นะคะ LM สมในกับ RS MN สมในกับ ST และ NK สมในกับ TQ จากนั้นเรามาใส่ค่าให้มัน KL ส่วน QR ได้เศษ5ส่วน 2.5 อย่านิ่งนานสิคะตอบด้วย LM ส่วน RS เศษ4ส่วน2ได้ยินเสียงนิทิศคนเดียวเลย MN ส่วน ST เศษ 2.5 ส่วนเมื่อกี้คิดไปแล้ว 1.25 อีกหนึ่งด้าน NK ส่วน TQ เศษ3ส่วน 1.5 จากนั้นเราจะเห็นว่าทุกคู่เท่ากันหรือยังยังไม่เท่าไปทำให้มันเท่ากันครูยกไปนะคะอัตราส่วนเหมือนเดิมนะไม่ต้องตกใจเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะมาทำให้มันเท่ากันหารสิคะได้ไหมได้เท่าไรเอาอะไรตัดทอนดีเอา 2.5 ตัดทอนได้5ได้2ต่อไปเอาอะไรหารเศษ4ส่วน2เอาอะไรหารเอา2หารได้2เศษ1เหมือนกันก็คือ2ตัวต่อไป 2.5 เศษ 1.25 เอาอะไรหารก็เอา 1.25 หารได้2ไหมคะแน่ใจเริ่มไม่แน่ครูไม่น่าถามเลยเพราะครูถามเริ่มไม่แน่ใจลงตัวไหม
ลงไหมลงนะคะอีกหนึ่งคู่ 1.5 หารได้2เหมือนกันจะเห็นว่าทุกคู่เป็นยังไงคะเท่ากันนะคะอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันเท่ากันทุกอัตราส่วนทีนี้ถ้านักเรียนพอที่จะมองรูปออกต่อไปมันก็จะเริ่มอีกระดับหนึ่งอย่างที่ครูบอกว่าครูอาจจะให้ด้านมาไม่ครบแล้วให้เราต้องหานะคะเราต้องหาข้อนี้เสร็จหรือยังทีนี้ไปดูข้อต่อไปจากรูปกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม KLMN สิ่งที่นักเรียนต้องหานักเรียนต้องหาค่า x ค่า y และค่า z เห็นไหมคะให้นักเรียนหาค่า x ค่า y และค่า z ครูต่อโจทย์ให้อีกนิดนึงจงหาค่า x ค่า y และค่า z เห็นไหมหา x หา y และหา z หาได้อย่างไรดีวาดรูปก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งถามครูนักเรียนท่องปลายทางด้วยนะคะนักเรียนลองดูแล้วลองพิจารณาจากรูปเนี่ยให้ด้าน AB ยาว xซึ่งนักเรียนจะต้องหาให้ด้าน BC ยาว20ให้ด้าน CD ยาว y ซึ่งนักเรียนต้องหาให้ด้าน DA ยาว10ต่อไปอีก1รูป1รูปใหญ่นะคะ KL ยาว24 LM ยาว32 MN ยาว40และ NK ยาว z ซึ่งนักเรียนต้องหาค่า x ค่า y และค่า z